คือถ้าเกิดเรานับกันจริงๆเ่ยจนถึงวันนี้ก็ถือว่า11วันแล้วนะครับที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศไทยแต่ว่ายอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยและที่สําคัญทั้งหมดทุกๆคนเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของสเต q ควอลัน i ีนด้วยอย่างล่าสุดที่วันนี้นะครับที่พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มมาหนคนก็เดินทางกลับมาจากประเทศคูเวตซึ่งรายนี้เนี่ยไม่แสดงอาการนะครับแล้วก็ตรวจพบเชื้อในครั้งที่2ด้วย สำหรับผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 ที่เพิ่มมา1คนนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยรวมผู้ป่วยสะสมในบ้านเราตอนนี้3,102คนรักษาหายเพิ่มแล้วตอนนี้3คนนะครับรวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้วตอนนี้เนี่ย2,971คนตอนนี้ขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่73คนและก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงที่อยู่ที่58คนครับ สำหรับผู้ป่วยที่พบหนึ่งคนในวันนี้นะครับก็เป็นชายไทยอายุ45ปีเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศคูเวตนะครับมีอาชีพตับจ้างทำงานในแคมป์ของโรงงานกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เข้าพักในสเต t กควอลแอนติงที่กรุงเทพมหานครคือเขามีการตรวจด้วยตรวจครั้งแรกเนี่ยครั้งที่1วันที่26พฤษภาคมไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็มีการตรวจครั้งที่2วันที่3มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งพบเชื้อนะครับ ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยไม่มีอาการเข้ารับการรักษาอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนคนไทยที่เดินทางกลับมาจากคูเวตก็มีทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน174คนนะครับป่วยเป็นไวรัสโควิด -19 จําจำนวน32คนทางนี้เนี่ยถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยมีผู้ป่วยที่พบจากสเตคลันทีแล้วตอนนี้นะครับตัวเลขตอนนี้ก็คือ165คน จากตัวเลขผู้ที่เดินทางกลับมาเข้ามาในหลักหมื่นทำก็ทำให้เกิดข้อกังวลกันอยู่ถึงการแพร่เชื้อจากคนกลุ่มนี้ออกมาภายนอก ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบคเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็กักตัวอยู่ในสเต็กโคลเลนทเนี่ยจะไม่สามารถนําเชื้อออกมาพแพร่ด้านนอกได้นะครับเพราะว่าเรามีระบบคัดกรองที่ได้มาตรฐานเพราะถ้าทาไม่ถูกต้องเนี่ยระบบจะฟ้องตัวเองทันทีและก็จะพบการติดเชื้อในชุมชนนั้นๆด้วยนะครับ <S <S แต่ในขณะนี้เนี่ยในไทยเองก็ไม่มีการติดเชื้อมาแล้วถึง11วันด้วยกัน ขณะที่การป้องกันโรคเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมฮีโร่สองกลุ่มด้วยกันก็คือผู้ที่ทําความสะอาดพื้นผิวในบริเวณต่างๆรวมไปจนถึงคนที่ทําหน้าที่ตรวจคัดกรองคนเข้าพื้นที่ต่างๆด้วยอันนี้ต้องยกนิ้วให้จริงๆเพราะทุกคนเนี่ยทำงานหนักนะครับเพื่อ<ช>ความลวปลอดภัยข,ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับใช่ค่ะต้องขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวประชาชนเองเนี่ยนะคะที่เราก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นมาตรการของภาครัฐต่างๆในการดูแลป้องกันตนเองด้วยนะคะและอย่างที่บอกจริงๆค่ะว่าเราก็ยังคงประมาทไม่ได้แม้ ตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศยังคงเป็นศูนย์มา11วันแล้วนะคะคแต่ว่ายังมีข้อสงสัยบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องสนามบินบางแห่งที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เปิดให้บริการสักทีนะคะออรวมไปถึงการเดินทางข้ามจังหวัดต่างๆที่ตอนนี้ก็อาจจะยังมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่บ้างนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์ทวีศินวิศณุโยธินโฆษกส,สบคค,ค่ะ,คะก็ชี้แจงว่าที่ต้องเข้มงวดกับการเดินทางข้ามจังหวัดเพราะว่าแต่ แต่ละจังหวัดมีวิธีการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่างกันเป็นการให้อำนาจจัดการที่เป็นอิสระซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีค่ะที่ทําให้สามารถปกป้องพื้นที่และมีมาตรการจัดการที่เหมาะสมตอนนี้หลายจังหวัดก็ผ่อนคลายลงมากแล้วแต่บางจังหวัดยังคงมีมาตรการเข้มงวดก็ต้องอธิบายให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจด้วยค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะอาจจะต้องอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดของท่าน หรือคนที่ข้ามจังหวัดมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าเขามีเหตุผลนะครับในบางจังหวัดก็อาจจะต้องเข้มหน่อยเพื่อที่จะทําให้เขากลายเป็นสีเขียวไปตลอดนะครับซึ่งอันนี้ถ้าท่านต้องไปใช้บริการต้องท่านต้องเดินทางผ่านเขานะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องศึกษานะครับถ้ายังไม่รู้โทรไปที่ศูนย์ดารงธรรมแต่ละจังหวัดนะครับก็จะทําให้รับทราบแล้วก็เข้าเมืองเขาก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์ของเขาแล้ครับ ถัดไปค่ะส่วนเรื่องของสนามบินภูเก็ตที่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะคะทางด้านคุณหมอทวีสินก็บอกค่ะว่าเนื่องจากต้องพิจารณาตามเกณฑ์ประเมิน3กลุ่มคือสนามบินนอกสังกัดท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ที่ไม่พบประวัติการระบาดของโรคภายใน14วันและมีระบบควบคุมโรคที่ดีตรงนี้สามารถเปิดให้บริการได้ส่วนสนามบินในสังกัด AOT ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดมีข้อมูลผู้ป่วยประปรายในช่วง14วันแต่ว่ายังคงควบคุมโร ได้ดีก็เปิดให้บริการได้ค่ะขณะที่สนามบินในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงพบการแพร่ระบาดจํานวนมากและระบบควบคุมโรคยังต้องมีการประเมินอย่างเช่นสนามบินภูเกต็ตหากไม่พบการติดเชื้อเลยจนถึงวันประชุมสบคชุดใหญ่ก็อาจจะกลับมาเปิดให้บริการได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เรารอคอยถ้าไม่มีเลยและยาวไปถึงวันที่มีการประชุมสบคชุดใหญ่สนามบินภูเกต็ต จังหวัดภูเก็ตทุกท่านได้ดูแลตัวกันเองได้อย่างดีทุกๆอย่างเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจสนามบินภูเก็ตก็ได้เปิดแน่นอนนะครับอันนี้